สวัสดีค่ะวันนี้วงเดือนเป็นสาวประภัยแต่ช้านะคะสวัสดีวันอะไรอย่างแม่สวัสดีวันพฤหัสนะคะแม่ค่ะวันนี้มาทำความสะอาดให้วงเดือนนะคะแล้วก็น้องโมมีนะคะนี่น้องโมมีทางนี้วงเดือนเป็นสาวประภัยตอนเช้านะคะนี่นะคะแม่วงเดือนก็ขอทำความสะอาดกกหลักก่อนนะคะนี่กองเป็นกองเลยแล้วก็อันนี้กองหนึ่งอันนี้กองหนึ่งกองสองนั่นตรงนี้แล้วก็กองสามแล้วก็ขี้ตรงนั้นนะคะส่วนน้องมะเมยยังไม่ได้ทำนะคะทำของคุณแม่วงเดือนก่อนนะคะวันนี้ก็บรรยากาศอากาศหนาวนะคะบรรยากาศหนาวมากนี่ก็คือคุณแม่วงเดือนนะคะแม่วงเดือนยืนกินอ้อยอยู่นะคะอยู่ในเสาเป็นสาวป่าไผ่อยู่นี่ไผ่นะคะส่วนน้องมะเมย์เป็นสาวหลังคาชมพูนะคะยกใหญ่เลยสาวหลังคาชมพูสาวสีม่วงนะคะวันนี้บรรยากาศตอนเช้าก็เย็นสบายแต่ว่าไปมาก็จะอากาศหนาวนะคะแม่วงเดือนมองกล้องแล้วคุณแม่วงเดือนมองกล้องแล้วแม่วงเดือนมองกล้องแล้วคุณแม่วงเดือนมองกล้องแล้วนะคะนี่น่ารักมากๆเลยคุณแม่วงเดือนใจดีกับทุกคนนะคะเพราะว่าเขาเป็นช้างที่ไม่ดุคนนะคะแต่เขาจะเคยวิ่งเข้าป่านะคะเพราะว่าเขาหนีรถบิ๊กไบค์แต่เดี๋ยวนี้จะวิ่งหาควานนะคะวันนี้ไม่ได้เปิดร้านผลไม้นะคะหยุดอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่อยเปิดนะคะแม่วงเดือนก็เลยแอบแม่วงเดือนมาอยู่ในสาวป่าพายเพราะว่าเปลี่ยนที่บ้างนะคะตรงนี้ก็จะทำความสะอาดไปง่ายๆส่วนอีกข้างนี้ก็ให้คุณแม่วงเดือนอยู่ทำความสะอาดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วถ้าถึงตอนเย็นก็จะลาย้ายกกหลักนะคะคุณแม่วงเดือนก็กินเอาโมเมก็โยกไปโยกมาโยกซ้ายโยกขวาโยกมาโยกไปนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูน้องโมเมนะคะกิจวัตรประจำวันของควานช้างก็แบบนี้แหละค่ะทำงานนะคะนี่กวาดขี้ช้างตัดหญ้าตัดอ้อยนะคะนี่จะดูน้องโมเมนะคะนี่น้องโมเมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลโลตอนเช้านี่ตรงนี้อาจจะชัดไปกว่านั้นนะคะตรงนั้นไม่ค่อยชัดนะคะนี่คุณแม่วงเดือนก็อยู่ในป่าไผ่มองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวก็มองเห็นนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยนี่คุณแม่วงเดือนกำลังเด็ดไผ่อยู่นะคะเอาไผ่มาเล่นน่ะ
ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่คะเพราะเดี๋ยวนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็อากาศหนาวนะคะนี่คุณแม่งเดือนเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยเดี๋ยวจะมาดูน้องมุมนี่ว่าน้องมุมมีกำลังกินอ้อยอย่างชั่วๆนะคะนี่น้องมุมมีนั่นเองมุมมีนี่ก็เป็นการมากวดที่ช้างค่ะแต่น้องโมเมจะยืนขาหลังกับขาหน้าเนี่ยจะชิดกันนะคะนี่แต่คุณแม่งเดือนเขาตัวสูงเขาเลยไม่อันนี้นั่นไปอันนี้ใบไผ่อีกแล้วเด็ดใบไผ่อีกแล้วนั้นแม่งเดือนคุณแม่วงเดือนโอ้ดูเขาใช้พลังของเขาโซ่ยังจะตึงเลยนั่นค่ะนี่คุณแม่วงเดือนก็ชอบกินใบไผ่นะคะใช้ความสามารถเพื่อจะได้กินนะคะคุณแม่วงเดือนถ้าไม่ได้กินเขาก็จะยืดเอาอีกนะคะแม่คะนี่อากาศตอนเช้าก็แบบนี้นะคะมีแดดไม่มีแดดนะคะมีแต่ลมนี่ก็บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนี่ก็คุณแม่งเดือนยืนกินไผ่สบายใจนะคะปลาไผ่นี่คุณแม่งเดือนไปเซาปลาไผ่อยู่ในนี้นะคะหนูจะเข้าไปให้ดูนะคะนี่แม่งเดือนแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเข้าออกได้ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นไผ่สูงๆเลยนะคะแม่งเดือนก็จะยืนอยู่ตรงกลางนะคะแม่งเดือนดึงไผ่มาเล่นเยอะมากนี่สาวป่าไผ่สาวสูงสาววงเดือนนะคะเดือนหันไปหันมานะคะนั่นไงตรงขาก็มีนะอ้อยนะกินวะจะมาเอาอันใหม่ทำไมกินให้หมดก่อนไม่นั้นไม่เอาให้นั่นวงเดือนชอบเล่นพวกนี้นะคะเล่นอะไรก็ไม่ดีหมดเลยเขาจะดึงเล่นอันไหนไม่ควรเล่นเขาก็จะเล่นอันไหนไม่ให้เล่นเขาก็จะเล่นนะคะแต่ไหนให้เล่นเขาก็ไม่เล่นนั่นวงอย่าเลยวงเดือนวงเดือนอย่าเอาไว้เหมือนเดิมไม่แหละต้นขาก็มีเราไม่เอาให้นะเราไม่เอาให้เด้อวงเดือนแล้วไปหาน้องโมเมนะคะวงเดือนมองด้วยสายตาพิฆาตนะคะนี่ วิเสียงกรอบมากๆเลยวงเดือนเอาแล้วก็โยนทิ้งเดี๋ยวไปหาโมเมดีกว่าไปหาโมเมดีกว่าไปหาน้องโมเมดีกว่าโมเมดีกว่าโมเมดีกว่าแล้วตรงนี้อาจจะมืดนะคะเดี๋ยวจะไปตรงร่มๆเพราะมันจะได้กล้องจะได้ชัดๆนะคะเราก็จะมานั่งตรงนี่นะคะนี่ชัดแล้วน้องโมเมจ้าโมเมจ้า
น้องโมเมนต์น่ารักมากๆเลยแล้วหนูขอปิดคลิปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พังแม่งเดือนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วหนูปิดคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ